สวัสดีครั้งนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ของผมนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเอาตัวโปรเจกต์ Data Science อย่างง่ายโปรเจกต์หนึ่งนะครับชื่อว่า Demographic Data นะครับซึ่งเป็นการรวบรวม Dataset ของเราเองนะครับมาอธิบายความให้ทราบกันว่าเราดำเนินการโปรเจกต์ยังไงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงนะครับก่อนอื่นขอเล่าที่ไปที่มาของโปรเจกต์นี้สักนิดนึงนะครับคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมอยากได้ข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการสอนแล้วก็อยากได้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนเองนะครับจะได้มีความเป็นเจ้าของในข้อมูลด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากเก็บข้อมูลความสูงแล้วก็น้ำหนักเพื่อจะมาถ่ายโมเดลหรือว่าสร้างเป็นโมเดล regression กันนะครับหลังจากที่ตั้งใจแบบนั้นแล้วนะครับผมก็ได้ดีไซน์ฟอร์มแล้วก็รู้สึกว่านอกจากจะเก็บเรื่องความสูงและน้ำหนักแล้วเนี่ยผมอยากจะเก็บข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยเผื่อจะเกิดประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับก็คือผมอยากจะเก็บเรื่องเพศแล้วก็อายุหลังจากที่เก็บข้อมูลไปแล้วนะครับผมพบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นนะครับมีความสัมพันธ์นอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้คาดการไว้นะครับผมทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยผมพบว่าตัว data เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันทั้งที่เป็นเชิงเส้นนะครับเป็นรูปแบบของเราความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับน้ำหนักอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างอื่นเพิ่มก็คือว่าผมสามารถทำนายเรื่องเพศได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากจะเอาข้อมูลชุดนี้เนี่ยนอกจากจะสร้างโมเดลเชิงเส้นหรือว่า regression แล้วเนี่ยผมก็จะสร้างโมเดลประเภท classification ได้ด้วยนะครับก็เลยอยากจะรวบรวมเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับเผื่อว่าใครสนใจนะครับจะได้นำเป็นแนวทางในการที่จะไปสร้างเป็น Data Science Project ตัวเองต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็จะมีกระบวนการง่ายๆอยู่3กระบวนการนะครับก็คือเป็น Data Collection Exploratory Analysis นะครับแล้วก็ตัวนะฮะ Exploratory Data Analysis นะครับแล้วก็ Modeling นะครับซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะทำกันเองเลยนะครับก็จะใช้พวกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้งานหลังจากนั้นเรามาวิเคราะห์ข้อมูลกันเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราก็สร้างโมเดลกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับผมใช้เป็น Google Form ในการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยกรอกข้อมูลมาให้หลังจากที่เราได้เป็นฟอร์มแล้วเนี่ยเราก็ส่งไปให้ผู้เข้าอบรมนะครับหลังจากนั้นผมก็จะได้ data มาจาก data ที่ได้ภายใน Google Form เนี่ยผมก็แปลงมันมาเป็น Google Sheet นะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลจาก Google Sheet เนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์พวก Exploratory Data Analysis เนี่ยนะครับและก็นำไปสร้างโมเดลต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัว Google Form กันนิดนึงนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัว Google Form นะครับที่ผมได้ใช้ในตัวโปรเจกต์นี้นะครับคือเริ่มแรกเนี่ยผมตั้งใจจะเก็บเรื่องน้ำหนักกับความสูงนะครับแต่พอทำไปแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะเก็บเรื่องเพศแล้วก็อายุด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์อย่างอื่นนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในการเก็บเรื่องเพศเนี่ยผมใช้การ encoding ด้วยคือแทนรหัสตัว F ด้วยเพศหญิงนะครับตัว M ด้วยเพศชายนะครับอันนี้เพื่อความสะดวกในการที่จะเอาข้อมูลไปใช้งานต่อนะครับถ้าเกิดว่าผมใส่เป็นเพศหญิงตรงๆชายตรงๆเนี่ยเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับใน Google Sheet เนี่ยมันก็จะถูกเก็บเป็นคำว่าหญิงแล้วก็ชายซึ่งตอนเอาไปใช้งานเนี่ยซอฟต์แวร์บางประเภทเนี่ยมันไม่รองรับภาษาไทยนะครับก็จะวุ่นวายอีกก็เลยทำการ encoding อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าข้อมูลเราจะไปใช้อะไรเนี่ยการเตรียมการเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับไม่ต้องไปทำเรื่อง cleansing ให้วุ่นวายนะครับแล้วในคอลัมน์ในส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องอายุนะครับก็กรอกตัวเลขกันลงไปแล้วก็มีน้ำหนักแล้วก็ความสูงนะครับผมทำฟอร์มนี้เสร็จผมก็ส่งให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับหลังจากนั้นก็มีคนレスปอนมาให้ปัจจุบันก็อยู่ที่94เรคคอร์ดนี่นะครับก็ได้เป็นข้อมูลก็ดูจากคร่าวๆแบบนี้ก็ได้นะครับคือเริ่มแรกเนี่ยจริงๆแล้วผมเก็บเป็นหญิงแล้วก็ชายนะครับหลังจากทำไปเนี่ยผมมีปัญหาผมเลยทำการแปลงมันนะครับแปลงให้เป็นหญิงทั้งเป็นตัว F แล้วก็ M ก็เลยง่ายขึ้นนะครับส่วนในระบบตัวดาต้าเบสเดิมของตัว
Google เนี่ยมันยังคงค่าเป็นหญิงชายอยู่นะครับอันนี้ผมก็ไปแปลงเพิ่มทีหลังนะครับนี่ก็เป็นอายุน้ำหนักนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจจะดูพวก scatter plot ยังไม่ได้นะครับผมก็ต้องเอาไปทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมเองนะครับในส่วนของ Excel นะครับก็กดคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะ generate เป็น Excel มาให้เราเราก็จะได้ข้อมูลมามี time stamp ให้ด้วยนะครับ time stamp ก็มีประโยชน์มากอย่างเช่นว่าผมดูว่าข้อมูลผมเรียบร้อยไหมนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ไหมอันนี้คือดูคร่าวๆด้วยสายตานะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมพบว่ามีการเกิดการ missing ของข้อมูลขึ้นนะครับเอ๊ะแล้วมันน่าจะเกิดจากอะไรเราเห็นว่าโอเคมันเป็นอายุตัวเลขเดียวกันนะครับเพศเดียวกันผมคาดเดาว่าข้อมูลชุดนี้น่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะครับแล้วเกิดการกดเซฟโดยที่ยังกรอกข้อมูลไม่เสร็จมันก็เลยเซฟเรคคอร์ดลงมานะครับพอดูเวลาแล้วเนี่ยก็ยังต่างกันไม่มากนะครับน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคาดว่าผมน่าจะลบเซลล์นี้ทิ้งไปคอละเรคคอร์ดนี้ทิ้งไปได้นะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลดิบที่เก็บเข้ามานะครับผมก็เก็บข้อมูลที่ทำการที่จะเอาไปใช้ต่อเนี่ยอยู่ในอีกชีตหนึ่งนะครับจริงๆก็สามารถดึงจากชีตหนึ่งก็ได้แต่อันนี้ก็ทำ pre-processing มาเพื่อจะได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับก็ง่ายๆนะครับสามารถลองนำไปประยุกต์ใช้ได้อันต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับผมก็จะไปวิเคราะห์พวก scatter plot นะครับวิเคราะห์พวก histogram นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะใช้อาจจะทำให้ดูทั้งในพาร์ทที่เป็น Rapid Miner แล้วก็ Python นะครับเราจะได้เห็นกันว่าตัว Rapid Miner เนี่ยมันให้ visualization ออกมายังไงนะครับทำยังไงนะครับเทียบกับกรณีที่เป็น Python ทำยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของโมเดลเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือเราเจอความสัมพันธ์ทั้งเชิงเส้นแล้วก็เชิงความสัมพันธ์ที่เป็น classification ด้วยผมเลยทำเป็นโมเดลออกมาเป็น2อย่างก็คือเรื่องของ regression แล้วก็ classification นะครับโดยทำทั้งที่เป็น rapid miner แล้วก็ทำทั้งที่เป็น python นะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับที่เราจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อได้นะครับก็โดยรวมโปรเจกต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับในรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปต่อไปได้เลยครับขอบคุณมากครับ